ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับในวันนี้นะครับเราก็สั่งของนะครับจาก Lazada มาอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับเราสั่งเป็นตัวนี้เลยนี่เขาเรียกว่าไมค์บูมนะครับก็คือไมค์ที่ไว้รับเสียงทางด้านหน้านะครับแล้วก็ติดกับหัวกล้องนะครับซึ่งในไมค์ตัวนี้นะครับเราก็อาจจะไว้ใช้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับแต่ถ้ามันเสียเราก็คงต้องส่งซ่อมนะไม่รู้ว่ามันจะเสียหรือเปล่าและเสียงมันจะดีแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาอันวอล์กกันก่อนนะโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือพัสดุของเราเย้ก็นี่นะฮะสั่งมาจาก Lazada นะฮะโดยร้านนี่เลยนี่ร้านนี้ตรงนี้เลยนี่ฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะฮะนี่เราจะแกะจากตรงนี้ก่อนมาแน่นหนามากนะฮะร้านนี้แกะนี่ยากมากนะฮะออกมาแล้วนะครับกับตัวไมโครโฟนนะครับที่เราสั่งมานะฮะตัวนี้ก็สวยดีนะฮะแพ็กเกจมาทำมาสวยดีนะฮะแล้วก็แกะนี่ออกนะฮะตัวนี้มาดูกันดีกว่านะฮะว่าแกะทางไหนปึ๊บออกมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่อันนี้เป็นคู่มือนะฮะเห็นไหมในตัวกล่องนะครับมามีอะไรบ้างมาดูก่อนนะฮะอันนี้คืออ๋อเป็นฮอตชูนะครับที่ไว้ติดกับหัวกล้องนะฮะนี่สวยงามนะฮะหุ่นได้เป็นพลาสติกนะฮะแข็งแรงอยู่นะฮะบีบๆไปก็ไม่แตกอะไรนะฮะตัวสายก็กันนะฮะอันนี้มันเป็นสาย XLR ใช่เปล่านะฮะจำไม่ได้ยาวที่เขาบอกมา7เมตรนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหัวต่อ 3.5 เลยนะครับเป็นแจ็ค 3.5 มิลเป็นสตอริโอนะฮะตัวนี้โอเคครับสวยดีสายอันนี้เป็นที่ติดกับขาไมค์เลยนะครับอันนี้เป็นโฟมชิลนะฮะโฟมชิลนิ่มนะฮะนิ่มโฟมไม่หนามากเท่าไหร่นะฮะแต่น่าจะกันลมได้ดีอยู่อันนี้มีอันนี้อีกนะฮะอ๋ออันนี้เป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับจาก3.5 มิลนะคะก็คือสายนี้นี่นะฮะสายนี้แปลงมาเป็นสายที่ไว้เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงอะไรเงี้ยนะครับ 6.35 มิลนี่คือพระเอกของเราแล้วนี่นะฮะอันนี้เป็นโอ้โหโฟมอย่างดีเลยนะฮะนี่แกะออกมาก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นอลูมิเนียมใส่ถ่านเขาไม่ได้จ่ายนะฮะผ่าน AA โอเคตรงนี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้มีออฟนะครับมี normal กับ tele นะฮะอันนี้มีชื่อใหม่ชื่ออะไรบอกนะฮะคงจังดีเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียบกับอันนี้ดูเลยนะฮะนี่นะฮะเสียบลงไปอันนี้ครับและนี่ก็คือเสียงนะครับที่ได้จากตัวไมโครโฟนนะครับที่ห่างจากปากเรานะครับประมาณ1คืบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่อผ่าน USB sound card นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับมี noise band แบบเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงจากตัวกล้องกันต่อเลยนะครับไปกันเลยครับครับและนี่ก็คือการลองเทสเสียงนะครับตอนนี้เป็นไมโครโฟนจากที่ติดอยู่ตรงกล้องเลยที่เราเห็นจากกล้องนี้นะนี่เราติดตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับแล้วเราก็บิดเลนตรงนี้ไปที่18นะครับ18ตลับเมตรนะครับตลับเมตรอันนี้มันได้แค่4เมตรอันนี้คือติดกับไมค์เลยนะครับอันนี้ก็คือ1เมตรนะครับจากตัวไมค์นะปึ๊บอ่ะ2เมตรนะครับ2อันนี้คือ2เมตรจากตัวไมค์นะครับถอยไปอีกนะตอนนี้3เมตรนะฮะ3เมตรจากตัวไมค์กล้องอยู่ตรงนู้นนะครับและนี่ก็คือระยะ3เมตรนะฮะไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินเป็นยังไงนะอันนี้อย่าลืมว่าเป็นโหมด normal เดี๋ยวเราจะไปลองที่4เมตรดูนะครับเห็นไหมฮะ400นี่ก็คือ4เมตรนะครับจากตัวกล้องระยะเสียงเท่าเดิมเราจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดเทเลดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงตึมแล้วครับตอนนี้นี่ก็คือเปิดโหมดเทเลนะครับเทเลก็คือดันมาสุดเลยนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่50เซนนะครับตรงนี้คือ1เมตรเห็นไหม1เมตรฮะนี่ก็คือ1เมตรจากตัวไมค์นะครับประมาณนี้แหละนะฮะประมาณนี้1เมตรจากตัวไมค์อ่ะเนี่ยครับ2เมตร2เมตรจากตัวไมค์ฮะ3เมตรครับตอนนี้อ่ะอันนี้ก็คือ4เมตรจากตัวไมค์เหมือนชัดๆเลย40นะครับอันนี้390อันนี้400นั่นเองนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับกับไมค์ตัวนี้นะครับในราคาแค่845บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นราคาแล้วตอนนี้มันขึ้นเป็น900กว่าบาทแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากได้ไมค์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ไปกดซื้อได้นะครับจาก Lazada นั่นแหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญที่สุดก็กด Subscribe ให้ช่อง Brightness TV นะครับโอเควันนี้ไปเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ